คลิปนี้พามาดูการสร้างปุ่มหัวสายคันเร่งนะครับในการใส่คาร์บูเอ็นโปรนะครับเวลาเราจะใส่สายคันเร่งแต่งสายระฆังทองหรือเราเปลี่ยนสายคันเร่งใหม่นะครับเราจำเป็นต้องสร้างปุ่มตัวนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อมาล็อกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเกาะสายคันเร่งเวลาเราเร่งลูกเร่งจะเลื่อนขึ้นได้นะครับทีนี้ถ้าสายมันไม่มีปุ่มมาสายแปลงสายแต่งทั้งหลายนะครับเราต้องสร้างปุ่มเองนะครับที่ให้มันพอดีกับรถที่เราจะใช้แล้วก็การหันซ้ายขวาของขบูนะครับผมจะชอบใช้วิธีนะครับใช้ตะกั่วบัดกีนะครับมาบัดกีสร้างปุ่มนะครับสำหรับล็อกลูกเร่งนะครับก็รอให้มันเย็นก่อนนะครับพอเย็นเสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูว่าปุ่มมันเล็กไปไหมหรือว่ามันใหญ่เกินนะครับสังเกตให้มันลงร่องนี้ได้นะครับลงร่องนี้ได้สังเกตให้มันลงร่องนี้ได้นะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเราลองดึงดูกระชากดูนะครับกะว่าแน่นหนาดีนะครับก็เรียบร้อยเสร็จไป1ขั้นตอนนะครับ